สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรนนแพงครับอยู่กับสองหลักสองใหญ่ครับบรรยากาศสดๆย่ำคำย่ำแรงครับบ้านอุ่มเมาครับตำบลอุ่มเมาครับอำเภอพนทองครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้บาทข่าวหนางานมือแรงเด้อ120 บาทเท่านั้นครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วว่าเม่นหยังมาแล้วมาเบิ่งเอาพี่น้องเปิดปูชาดแล้วครับนี่แม่นค่ะเบิ่งสู่มือค่ะเรามักแฟนคลับอุ้งอิงมาค่ะมากหลาย FC เอาสารมาปูแล้วแม่นค่ะเอามาจากพื้นครับนี่เอามา3แสน3โอ้ย3พื้นมาแม่นกับแจกค่ะใช่ครับมาตรงนี้โอ้ยกําลังงานมากตัวยงเลยมันบ่ครับนี่มื้อนั้นเป็นจังได๋ตั้งท่าตั้งท่าตามื้อนั้นมื้อนั้นมาตั้งแต่เที่ยงค่ะนี่ก็ได้พาแม่มาลางานมาเที่ยงเนาะมาปูสาดได้ฝนกระตกมื้อนี้บ่มีแน่นอนแม่นบ่ค่ะได้เบิ่งแน่นอนมื้อเรื่องเบิ่งน้ำกันฮอตสอดแจ้งเลยมื้อเรื่องครับกับทีมงานสาวหน่อยเป็นแพงมากหลายค่ะซื้อบัตรไว้ละไปครับนี่ซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วซื้อไว้3-4 บาทแสดงว่ามื้อเรื่องมื้อเรื่องนี่คือว่ามาหลายคนแท้สาดนี่แม่นค่ะทีมงานล่ะค่ะไปแล้วครับบ่มาแล้วไปแล้วสุดยอดครับพี่น้อง FC เป็นกำลังทยอยเข้ามานะครับนี่สาดมาเรื่อยๆนะครับโอ้เวทีเฮาก็ตั้งนะครับกําลังตั้งแล้วเนาะครับเนาะประมาณ 30% แล้วนะครับเนาะโอ้บ่พอดีแม่พอดีบ่เป็นตังไงบัดนั้นดอกมื้อนี้มันเป็นบ่มันเป็นดินนี่โอ้ยทงให้ทงหน้าเนาะหน้าเพิ่นคือสิอุดมสมบูรณ์เนาะนี่เบิ่งแล้วเพราะว่าเบิ่งจากหน้าสิอุดมสมบูรณ์เบิ่งหญ้าพวกนี้นะครับมันเกิดนี่ครับนี่ๆๆคนนอกรอบเยอะนี่ครับพักเอียงมันเนี่ยพักมันผมอันนี้ล่ะครับไปเรียนอันนี้พักนั่งสมเขาเอิ้นว่าไอ้พักหยังนะพักนั่งสมนั่งขมกลางสมเนาะโอ้นี่ครับนั่งขมสิเป็นยังสิแม่นอันนี้พักนั่งสมเขาเอิ้นว่าพัดหยังหยังน้ำหยังน้ำนะอยู่ในทงนะมันแม่นลูกพัดครับแม่นครับนี่มันแก่นี่ครับเอาไปอ้อมใช่ปะแม่นครับสุดยอดนี่เขาเอิ้นว่าหม่องที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์พอน้ำแห้งแล้วมันสิเกิดขึ้นมาเนี่ยครับจังสีเนาะพี่น้องหู้กับปู่ก็เลิกบ่ซั่นเบิ่งซ่องแล้วโอ้ยคือสิเลิกอยู่ดอกขุดบ่นางเอกอีบ่กับปู่หลายๆได้กับครบแต่ว่าสิให้ว่าสิให้นางเอกพร้อมแปมขุดอยู่บ่ได้กินดอกเพราะว่านอนอยู่รีสอร์ทมันสิเด็กกลับไปนอนรีสอร์ทต่อบ่ได้ว่ากินกับปู่น้ำตามในหน้าเด้อซุปตาเนาะเออซุปตาแต่ว่าจังได๋นะจะสิแบกเมฆหน่อยเนาะข่อยสิมาฉลอง24 ชั่วโมงล่ะเฮาเป็นก็ถามจะนอนกลางท้องไห้ท้องหน้าตัวชีวิตคนจนเนาะบ่ได้ช่วยเพิ่นสิได้นอนรีสอร์ทโอ้ยเว้าถึกใจแล้วก็เว้าคือเอ้าบ่แม่นมาแล้วต้องหาห้องนอนหาห้องนอนเฮาคนทํางานครับเฮาบ่ได้มานอนเรามาทํางานบอกว่าจริงหรือเอ้าก็จริงๆก็มาทํางานไงเฮาสู้ก็ดูสิวันนี้ได้กี่คลิปแล้วว่าไหนเฮาสู้เขาบ่มีรีสอร์ทไม่ถึงมีก็ไม่อยู่ถึงมีก็ไม่พักแต่บ้างด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่สันดานเราก็ได้แล้วเพราะว่าเรามาทำงานเราไม่ได้มานอนคือว่าแหละเพิ่นมีอาจจะกินแล้วเนาะก็ได้เห็นแล้วคุณอร่อยจ้ำอร่อยกับงานกันไปเกินไปที่สตูเพิ่นเอาไว้ได้พอเพิ่นมีอาจจะกินแล้วเพิ่นก็นอนรีดช่องรีดตอดเป็นสันละลูกเต่าสมือในกระเป๋าก็ได้ดอกทีนึงก็บ่เห็นหดหัวเศร้าเศร้าเศร้าบอกคนเห็นงานเราบ้างเก็บเจ้าของมันเอาเจ้าของมันหลอดก่อนคือว่าแหละเพิ่นมีอ่ะเพิ่นซัพพอร์ตแม่นครับไอ้ชื่อๆกันได้ละ20,000ถ้าทุ่มนี้ได้ยินเฮ้านะค่าจนค้ารถค้าหลอดก็บ่ทันได้เงินนําหมดค่าจนค้าค้าเฮียงมื้อนี้ก็ยังไปพี่น้องแดดไปได้กันยางมาหาเอ้ยแต่ต้นโอ้ยเหลือต้นนี่ดิครับที่ต้นแล้วแน่ค่าเอาแล้วแน่แดดฮ้อนบ่ยังทักได้มื้อนี้พี่น้องกําลังมาห่มยังแรงๆครับ41องศาดู41นั่นเลยก็บ่ได้นักหัวไปได้แล้วเนาะถ่ายคลิปแดดเพื่อนไปพี่น้องว้าวก็เลยไปนี่ทีนึงแม่ใช่ฮะไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศรอบๆต่อไปนะครับโอ้นั่นแม่ติงก็ได้เข้าได้น้ำกินแรงแล้วนี่โอ้สุดยอดเลยครับป้าสวัสดีครับโอ้ท่านใดเลยแม่จังหน่อยจังสิกินโอ้นี่รถแม่จอดอยู่ทางไหนครับนี่พี่น้องเพิ่นกําลังทยอยเข้ามานะครับให้กําลังใจทีมงานสาวหน่อยครับโอ้หลากหลายแฮงครับมื้อแรงนะครับมาพอกันได้เลยครับพี่
บ้านอุ่มเมาครับตำบลอุ่มเมาครับอำเภอพนทองนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบัตรเข้าหน้างาน120บาทครับเป็นไฟล่างตาเลยครับวันนี้เป็นไฟล่างตาครับในมือนั้นเข้ามาละเข้าไปได้ทำการแสดงไหมครับค่าประมาณ 40-50% นะครับเนาะอีกน้อยนะครับเนี่ยครับมีไล่ผักพรฉันเมื่อต้นได้2คลิปเลยเดี๋ยวพรสเตสุดยอดครับสุดยอดให้พอหยุดอยู่ทั้งไหนครับไปครับพอสิยางไปหาพอหยุดจังน้อยหนึ่งครับหยุดหอดมีท่านเห็นพอฮะเมื่อกี้นอกก็ให้กำลังใจนะครับไอ้ทีมงานเพชรลำเพลินเวทีเพิ่นถือพายุโดมเฮากันชื่อว่าหม่องโลกซ้อมหมอลำแม่นบ่แม่นทั้งโอ้ข่าวออกเลยบ่อันนี้ผมก็ยังบ่ทันได้หูข่าวเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับนี่สมัยดีพี่น้องมาคือหวนแท้ลังค่าข้างเลยเด้โลกซ้อมหมอลำนี่แม่นบ่พอหยุดลังค่าโดมบ่บ่ลังค่าลงซ่อมเฮ็ดแล้วใหม่แหมอยู่ข้างยันใหญ่แหมอ๋ออ่ะตัวดัดฟ้านั่นน่ะเออมองกินว่าเพิ่นว่าสิกินชาบูแก้วหอนน่ะอ๋อไอ้มองนั้นมันก็เป็นอันนี้เพราะว่ามันโล่งครับมันก็มุ้งอ๋อครับเพิ่งมาเย็นแหมเย็นครับโมเดิร์นแหมนั่นน่ะมันบิดออกเลยครับมันบิดขาดไปอันนี้พอได้ข่าวยังล่ะเพิ่นไลฟ์สดเมื่อกี้นี่ไอ้เวทีมุนเลยเด้เวทีอันอยู่ใต้ลมอ่ะบ่เพิ่นละเพิ่นแหมเห็นอยู่อ๋อนั่นแหละส่งกำลังใจให้เนาะครับส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับเนาะตั้งแต่ตู้กับเขาเฮาร่วมยังสิไปจูมตู้กับเขาได้น้ำมูลหมดเนาะอยู่ใดครับอยู่เฮียนเราเราเฮียนใหญ่หน่อยโอ้ตู้กับเขาตู้ใหญ่ๆนี่ปั๊ดคือสิลมแห้งเนาะจมมูลแง่ทั้งกับเขาทั้งกับน้ำมูลหมดเราจะตู้เย็นน่ะทั้งกับแข็งปั๊ดสุดยอดครับถือว่ามองนี้นี่เป่าออกไปหมดเลยนี่ตอนนี้คือว่าเพิ่นยางผ่านมาแล้วเพิ่นไปแล้วนะเมื่อกี้เตรียมยามมาแล้วสิครับนี่ผมสิเลี้ยวว่ามองไฟแดงนี่โอ้ครับฝนทื่นใส่รถคันนี้มาเฮานั่นน่ะพอมาฮอดดนปานใดแล้วครับนี่ก็ฮอดวังล้อเย็นนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ฮอดเย็นโอเคครับสุดยอดครับโหนี่ครับพี่น้อง FC กําลังทยอยเข้ามานะครับเนาะครับเอาครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ครับผมขอฝากนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดออนไลน์นะครับวันนี้ก็มีแบบรายวันนะครับ1วัน129บาทครับ1วัน129บาทนะครับแล้วก็แบบเหมา3มือครับ3วัน333บาทครับวันที่10 11 12นะครับสิเป็นโชว์สตอรี่พ่อโจอุ๋งอิงนะครับ EP 2นะครับเป็นเรื่องเล่าที่อีราเขามาอยู่ในวงสาวหน่อยเพ็ญแพ่งล่ะครับว่าสิใช้ชีวิตจังได๋อยู่จังได๋กินจังได๋เนาะครับเนาะแล้วก็วันที่11นะครับฝากเพลงของพี่แม่นวันนี้วันนั้นนะครับฝากเพลงของพี่แม่นวันนี้วันนะครับปล่อยทางช่องสาน้อยลำเพลินดีๆเล็กก่อนเวลา 9:00 นครับไปซอยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไปคลิปหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องซ้ำนี่ครับสวัสดีครับ